สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับส่งท้ายสัปดาห์จะได้ฉลองกันมั้ยไม่ได้เห็นมาปีกว่านะครับดัชนี 1,500 จุดนะครับเหลือไม่ถึง5จุดครับ4จุดกว่าและแรงโน้มถ่วงก็ดูเหมือนว่าจะเป็นใจให้เราตีฝ่าไปได้นะครับตีฝ่าแล้วไปไหนค่อยว่ากันเพราะว่าวันนี้ปัจจัยภายนอกดีดาวโจนส์บวกไป161จุดยุโรปก็บวกกันหมดนะครับก็รู้สึกมีการลดอัตราเบี้ยกัน ECB นะฮะ ECB ค่ะครับก็ดาวโจนส์ก็ตัวเลขครับเปลี่ยนออกมาแข็งแกร่งสะท้อนกำลังซื้อของผู้บริโภคส่วนเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็ตามไปด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นในกรอบแคบๆเรานะครับเมื่อวานนี้ก็2วันแล้วมาแรงตั้งแต่กนง.ลดดอกเบี้ย 0.25% ยังขยับต่อเนื่องเมื่อวานปรากฏว่าฝรั่งที่คาดว่าวันก่อนนั้นซื้อ 4,000 กว่าล้านเอ๊ะน่าจะกลับมาซื้อแล้วนะกลับไปขายครับเมื่อวานนี้ 2,500 ล้านดีนะนักลงทุนคือไทยรวมพลังสร้างชาติสร้างตลาดทุนช่วยกันซื้อนะสามกลุ่มเลยก็รับเงินฝรั่งอยู่ครับดึงดัชนีขึ้นไป10กว่าจุดนะแต่ว่านี่แหละวันนี้จะมีตัวแปร2ตัวแปรที่อาจจะเป็นอุปสรรคไม่ขาขึ้น1ความวิตกกังวลแต่ว่าเฝ้าดูนะครับสถานการณ์ที่ระอุในตะวันออกกลางและการกลับมาขายของต่างชาติเพราะว่าอย่าลืมนะครับต่างชาติมาขายหุ้นเราแม้จะมีกองทุนปยุพักมาช่วยบางวันมันก็ดันไม่ไหวนะครับบางวันก็มีปรับฐานเหมือนกันถ้าต่างชาติขายมากๆและขณะนี้นะครับปยุพักก็เข้าใจว่าใช้เงินไป 40,000 กว่าล้านแล้วล่ะคิดว่านะก็เมื่อวานนี้เห็นชัดนะแรงซื้อเริ่มแผ่วนะครับเพราะว่าส่วนของซื้อส่วนของขายพอหักลบก็กบลบนี่กันแล้วในส่วนนักลงทุนสถาบันนะครับเหลือไม่กี่ร้อยล้านนะจากก่อนหน้านี้เป็นพันล้านวันละพันล้านสองสามพันล้านซื้อมากกว่าขายนะซื้อสุทธิในส่วนของนักลงทุนสถาบันตอนนี้เริ่มน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามรู้สึกว่ามีสัญญาณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าปยุพักปีนี้นะเอาให้หมดคือ 150,000 ล้านใช้หมดใช้ที่ไหนใช้ในตลาดหุ้นก็หมายว่าการซื้อนี่ยังต่อเนื่องดำเนินต่อไปนะก็จะหมดเหลือน้อยคงใช้ไม่หมดแค่ทีเดียวคงมีเหลือเศษติดไว้ในปยุพักว่าเป็นเงินสดนะครับส่วนใหญ่คงลงทุนได้หมดในปีนี้แต่ก็ปลายปีเดือนธันวาก็จะมีเสริมอีกกองทุน TSG แต่ไม่กี่หมื่นล้านนะครับอาจจะ20,000ล้านแถวๆนี้ประมาณนี้นะครับก็เข้ามาช่วยเสริมก็เดือนธันวาจะเป็นเดือนที่คึกคักนะยิ่งทัพฝรั่งกลับมายิ่งโอ้โหไปโลดเลยดัชนีแต่เราไปคาดหวังฝรั่งไม่ได้นะครับคิดว่ากลับเอาไม่กลับคราวนี้มาดูเรื่องของ NAV หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของวายุพักนะครับปรากฏว่าลงทุนมา10กว่าวันนี่วายุพักฟันกำไรไปแล้วนะครับ300กว่าล้านครับมูลค่า NAV คิดเป็นต่อหน่วยลงทุนนะครับ10บาทกับอีก 2.2 ตังค์ 10.022 ก็เท่ากับมีกำไรแล้วประมาณ 0.22% นะตั้งแต่ก่อตั้งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เก็บมาก็หุ้นขึ้นตลอดนะฮะเดี๋ยวต้องไปย้อนดูนะจำไม่ได้ปิดเพราะวายุพักนี่เริ่มลงทุน1ตุลาคมซึ่งกรกฎาคมเดชนีปิดที่เท่าไหร่ไม่รู้นั่นแหละดังนั้นก็ลงทุนเรื่อยมาแล้วเราพอคำนวณได้ว่าเมื่อดัชนีบวกมาขนาดนี้ดันขึ้นมา
เฮ้ตอนสิ้นกรกฎารู้สึก1,400ยังไม่รู้นะก็น่าจะว่าอายุพรรคเนี่ยดันมาเป็นระดับ100 จุดเหมือนกันนะก็ต้องมีกำไรแล้วครับแล้ววันนี้นะฮะจะเป็นสุขหรรษาหรือไม่แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยหุ้นน่าจะมีแรงเหวี่ยงขึ้นไปต่อจนแตะ1,500 จุดได้หรือเปิดมาอาจจะถึงเลยแต่ว่ารายย่อยนะครับแนะนำชิงครับขายทำกำไรเสาร์ที่นี่จะได้สุขเสาร์ที่นี่จะได้นอนหลับฝันดีนะไม่ต้องผวาว่าเอ๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเอากำไรใส่กระเป๋าไว้ก่อนเพดานด้านบนนะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็บอกว่าไปไม่ไกลจาก1,500 จุดหรอกรอบนี้คราวนี้ต่างๆก็ซึมซับหมดแล้วรวมทั้งดอกเบี้ยด้วยนะก็ถ้าเขียวๆเมื่อวานนี้กลับเข้ามาเก็บเป็นพาร้านะครับรายย่อยวันนี้ก็เขียวก็ขายทั้งอะไรนะไอ้ที่ไม่ขายก็คือหุ้นที่ติดไว้ยอดดอยที่ยังขาดทุนอยู่ไม่เป็นไรครับกัดฟันถือต่อไปส่วนหุ้นนะครับมาดูรายละเอียดตัวหุ้นนะก็ตัวเอ็มคอนรอบนี้ทำการบ้านมาแล้วครับสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25 กันยายนวันนั้นน่ะปิดที่2.76 บาทเมื่อวานนี้9.85 บาทเพิ่มขึ้นมา7.09 บาทคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์255%นะครับไม่ถึงเดือนนะครับเป็นเพราะอะไรก็ข่าวลือไงว่าที่ดิน50 ไร่ทำเลทองถนนรัชดาพิเศษกำลังพิจารณาพัฒนาซึ่งที่ลือก็คือโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะซึ่งอสมทตอบตาทรัพย์ที่ถามไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีนัยยะตอบเมื่อวันที่9 ตุลาคมที่ผ่านไม่ได้มีนัยยะนะไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเพียงแต่ว่าก็อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาอยู่คุยกับพันธมิตรอยู่มันมีข้อสรุปใดๆจะแจ้งให้ทราบตกลงที่จะเขาไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จริงไม่จริงแต่ลือเนี่ยนะฮะราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยคิดดูจากหุ้นที่ตายซากเงียบเหงาซึมสินอยู่แถว2 บาทกว่าๆมาพักหนึ่งนะและมูลค่าการซื้อขายระดับวันละไม่กี่หมื่นบาทด้วยนะครับเมื่อวานนี้ปากันเป็น400 กว่าล้านมันขึ้นมากี่พันเท่าวะลุงแล้วเล่นกันอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เก็งกำไรการตบปกติละมันต้องมีมูลของข่าวลือและอาจจะมีอินไซเดอร์เข้ามาเก็บหุ้นกักตุนดักรับข่าวดีไว้ก่อนนะซึ่งตาชาก็ต้องเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะครับไอ้เรื่องแบบนี้แต่ว่านักเก็งกำไรนะครับผมว่าเข้าไปเดี๋ยวก็ออกเข้าไปเดี๋ยวก็ออกไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังมาแต่ว่าอินไซเดอร์เนี่ยบางทีมีข้อมูลมั่นใจแล้วนี่เก็บของถูกกักตุนไว้ยังไม่ขายคราวนี้คนที่รายย่อยนะนักเก็งกำไรที่คิดว่าจะตามขึ้นไปนะผมมันมาขนาดนี้นี่มันของจริงนี่ข่าวลือนี่เป็นข่าวที่ยังเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่มันจริงนี่มันมาขนาดนี้ก็ต้องเรียนว่าท่านตังเข้าไปนะครับท่านแบกต้นทุนสูงกว่าอินไซเดอร์200 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาซื้อตั้งเก็บกันตั้งแต่2 บาทกว่า3 บาทกว่าท่านจะเข้าไปตามนะจะ10 บาทแล้วนะครับเตือนไว้นะครับบางทีเนี่ยกำไรหลาย100%เนี่ยนะอินไซเดอร์บอกโอ้ไม่ต้องไปรอข่าวแล้วโอ้จะทำก็ช้าไปจริงจะทำเมื่อไหร่เซ็นสัญญาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยฟาดเลยเทเลยถ้าแมงเม่าบินเข้าไปเยอะเขาเทใส่มาท่านเจ็บนะครับก็เตือนไว้เราไม่รู้นะฮะตาทรัพย์จะทำไงได้เวลาเขาตอบมาอย่างเงี้ยมันกักอ่ะแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะไม่ตอบรับแล้วปฏิเสธอ่ะแล้วตาทรัพย์จริงๆแล้วราคาแบบนี้เนี่ยเมื่อเขาปฏิเสธหรือไม่ตอบรับมานี่นะผมว่ามันได้เวลานะถามอย่างเดียวไม่ได้ครับใช้มาตรการที่มีอยู่กำกับการซื้อขายครับ
นี่ไม่ทำอะไรเลยนะฮะมันคือถามอย่างเดียวเขาตอบมาอย่างนี้แล้วราคายังไปต่อนะมันก็ต้องกระฉับเฉงประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายให้มาซื้อเงินสดนะแล้วก็ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์นะครับเอาข้อที่หนึ่งไปก่อนถ้ายังไม่อยู่เนี่ยต้องมันนั่งดูให้หวือหวานี่จะลากเมื่อวานนี้เกือบเซลลิ่งเป็นวันที่สามติดต่อนะครับก็จะเกรงใจตลาดทรัพย์ว่าเอาเหลือไว้หน่อยนะเหลือไว้สักช่องหนึ่งนะแล้ววอลลุ่มมันก็ผิดปกตินะครับจากซื้อขายวันละไม่กี่หมื่นบาทตอนนี้400กว่าล้าน300ล้านมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตลาดทรัพย์ไม่ใช้มาตรการอย่างน้อยก็ปรามนะหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูกันเอาเราไปดูอื่นๆข่าวอื่นมีอะไรน่าสนใจไหมครับค่ะก็นิดนึงสำหรับเอ็มคอร์ดเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกไป9.85 บาทนะคะแล้วก็มีคำให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครกระทรวงการคลังนะคะคุณทิพดีค่ะบอกว่าการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในที่ดินแปลง50ไร่ของอสมทนั้นไม่ได้อยู่ในแผนฟื้นฟูของอสมทที่เสนอมานะคะแล้วก็ปัจจุบันอสมทเองก็ไม่ได้มีเงินทุนเพียงพอที่จะไปลงทุนแล้วก็บอกว่ากฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานแล้วก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่ออกมาชัดเจนจึงไม่เชื่อว่าจะมีนักลงทุนรายไหนจะกล้ามาลงทุนก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสครเป็นผู้ดูตรวจชี้วัดของอสมทเรื่องของกำไรขาดทุนหากมีการลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญก็ต้องแจ้งให้กระทรวงการคลังรับทราบก่อนในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ยังมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังเองก็ไม่ได้มีแผนที่จะมีการขายหุ้นเอ็มคอร์ดออกไปอย่างที่นักลงทุนคาดด้วยนะคะแม้ว่าอสมทเนี่ยจะยังขาดทุนอยู่ซึ่งก็มีการจ้างที่ปรึกษามาดูค่ะหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอาจต้องลดขนาดขององค์กรลงอีกนะคะเพื่อลดต้นทุนทางการเงินที่ปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันด้านทีวีเนี่ยยังเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่ามีมาจิ้นต่ำค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เด็กๆเนี่ยไปดู YouTube Facebook กันหมดแล้วอสมทก็ต้องปรับตัวเป็นแบบออนไลน์ปรับโครงสร้างใหม่นะคะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกระแสเงินสดจะมีปัญหาแน่นอนนะคะดิผู้อำนวยการสครบอกค่ะโอ้โหชัดเจนมากเลยนะครับนี่เป็นคำตอบที่ชัดเจนมากเลยผู้ถือหุ้นใหญ่เอามาแสดงจุดยืนแล้วให้ข้อมูลเนี่ยเพื่อให้ข้อมูลนักลงทุนผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยก็ถ้าพูดอย่างนี้นะครับวันนี้วงแตกครับเอ็มก่อนวงแตกคุณจะไปได้อะไรกันต่อเหตุผลชัดเจนนะฮะหนึ่งไม่ขายหุ้นสองยังไม่มีการพัฒนาถ้าพัฒนาต้องรายงานแล้วก็นโยบายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ยังไม่ชัดเจนถ้าอสมทพัฒนาเองต้องใช้เงินเอาเงินที่ไหนจะต้องรายงานกระทรวงการคลังนี่ทั้งหมดเลยนะครับตอบชัดเจนมากกว่าฝ่ายบริหารของอสมทเสียอีกก็สิ้นสุดแล้วครับเกมเก่งกำไรอสมทวันนี้เตือนไว้นะครับไม่ไปต่อแล้วครับไปต่อมายาวแล้ววงแตกครับวันนี้เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวเปิดมาเสร็จแล้วครับไม่ไปต่อแล้วครับเพราะคุณจะเล่นอย่างไรข่าวลือที่ลือกันมาเนี่ยวันนี้ได้รับการชี้แจงจากผู้ถือหุ้นใหญ่ชัดเจนแล้วยังต้องมายังมีปัจจัยลบนะเพราะลดไซส์องค์กรลงในการกระแสเงินสดมีปัญหาแน่นอนนะคะสำหรับเอ็มคอร์ดเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ธุรกิจทีวีเนี่ยโอ้โหการแข่งขันสูงมากเรารู้กันอยู่นะว่าไม่ว่าค่ายใหญ่ค่ายเล็กทั้งนั้นน่ะเราก็จะยินการปลดคนออกนะมันไม่ใช่ว่าช่วงใหม่ๆนี่ใช่ไหมประกาศรับคนแย่งชิงตีชิงวิ่งราวคนกันอันนี้ไม่ใช่นะครับเงินเดือนก็ลดกดกันไปทุกคนก็บางคนออกด้วยบางสำนักก็ยอมนะฮะวิ่งไปสยบกับอำนาจทางการเมืองเพื่อจะได้งบรัฐเข้ามาเพื่อความอยู่รอดไม่อยู่รอดอย่างเดียวแล้วมันก็อาจจะความมั่งคั่งกลับมาด้วยนะฮะเพราะตอนนี้อยากหากินนี่เนี่ยเอกชนเขาก็งบเขาก็จำกัดจำเขี่ยที่จะโฆษณานะฮะ
อันนี้คุณหากินอยู่งบรัฐอย่างง่ายฉะนั้นเมื่อเข้าสื่อบางสื่อก็จะวิ่งเข้าหาอำนาจสยบกับอำนาจเอาเราไปเอามาดูเรื่องหุ้นกันหลักถ้าจะเปิดแล้วไปดูข้อมูลกันก่อนดีไหมได้ค่ะไปดูตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปิดตลาดดาวโจนส์ก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่4ในรอบ5วันแล้วนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขยอดค้าปลีกที่ประกาศออกมานั้นสูงเกินคาดแต่มันแสดงให้เห็นนะคะถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยค่ะแล้วก็รวมถึงการคาดการแนวโน้มที่สดใสของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคเจอริ่งนะคะที่ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตชิปทำให้ดาวโจนส์นะคะปิดบวกไป 161.35 จุดขณะที่ S&P ลงไป1จุดนะคะเนื่องจากหุ้นที่กลุ่มที่อ่อนไหวต่อเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวนำลงค่ะส่วน Nasdaq นะคะปิดปรับตัวบวกไป 6.53 จุดค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวบวกได้ค่ะหลัง ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาด 0.25% นะคะหลังปรับลดไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนค่ะก็ปรับลงต่อเนื่องนะคะทำให้ฝรั่งเศสค่ะปิดปรับตัวบวกไปนะคะ 91.73 จุดเยอรมันบวกไป 150.58 จุดแล้วก็ลอนดอนบวกไป 56.06 จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหลังสหรัฐเปิดเผยยอดน้ำมันดิบลดลงในสัปดาห์ที่แล้วก็ทำให้เวสเท็กซัสนะคะบวกไป28เซนต์ปิดที่70.67เซนต์เบรนท์ก็บวกไป23เซนต์นะคะปิดที่74.45เซนต์ส่วนทองคำค่ะได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่เหลืออีก2เดือนก็คือพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมทำให้ทองคำบวกต่อ16.20เซนต์นะคะปิดที่2,707.50เซนต์ต่อทรอยออนค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวบวกไป 10.01 จุดปิดที่ระดับ 1,495.02 จุดมูลค่าการซื้อขาย 63.76 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1กราฟค่ะบวกไป3.75 บาทนะคะปิดที่69.50 บาทอันดับที่2 KTB ลงไป30สตางค์ปิดที่21.40 บาทสตางค์อันดับที่3 Advance ค่ะบวกขึ้นมา10บาทปิดที่297บาทและอันดับที่4 Intas นะคะบวกไป7บาทปิดที่113บาทอันดับที่5ปตท.สำรวจและผลิตลงไป2.50 บาทค่ะปิดที่129บาทนะคะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนเมื่อวานนี้ซื้อค่ะ833ล้านโบรกเกอร์ซื้อ654ล้านรายย่อยซื้อ1,071ล้านและต่างชาติขายนะคะ2,560ล้านบาทค่ะครับเพื่อนบ้านอินเดียเซียนะฮะนิกเกอิล่าสุดบวกไป147จุดฮั่งเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงฟื้นขึ้นมาบวก279จุดและจีนบวก38จุดครับค่ะบ้านเรานะคะตอนนี้ใกล้1,500จุดเข้าไปทุกทีค่ะคุณชาเปิดตลาดมาบวกไป 4.37 จุดอยู่ที่ 1,499.39 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,981 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเป็นสุขหันษาสำหรับนักลงทุนหรือไม่ค่ะช่วงหน้านะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควอซิทินซิงค์พลัสเฮิร์มสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนประกอบของน้ำมันงาใบบัวบกที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบ